เอาดีครับคุณสระเป๋าคุณสระเป๋านั่นแหละโอเคเข้าใจคุณซาลาเปาลุงเคยบอกผมครับทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้และสถานการณ์ก็เป็นใจให้คนในครอบครัวได้ตระหนักถึงการงับอากาศพวกจบหมอมีพูดยากน้องสาวผมไม่ค่อยเชื่อแต่แม่ผมได้ทำแล้วเชื่อแล้วของทุกสิ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเกิดทุกข์โอเคได้ใช้ได้ครับคนไม่เขาเชื่อก็คนที่เขาไม่เชื่อก็อย่าไปอะไรอย่าไปกับเศร้าเขาเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขารังเกียจเราถ้าเราจะให้เขาเชื่อตามเราเนี่ยเขาจะรังเกียจเรานะครับนั่นถ้าเราพิจารณาสิ่งใดว่ามันดีก็ค่อยๆหยิบยื่นถ้าเห็นว่าเขามีปฏิกิริยาตอบสนองว่ารับได้ก็ค่อยๆสายเข้าไปถ้าครับไม่ได้ต้องหยุดนะครับเรื่องพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นต้องหยุดหนูปวดหัวถึงขนาดชักจะเลยปวดหัวปวดเหตุเนี่ยนะไมเกรนนะครับเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะแม่กะโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์อ่านไม่ออกนะโยมนะเป็นพยานสรุปในลิงก์ที่คิดให้ได้คิดอย่างไรครับสรุปว่าดีไม่ดีหรือเปล่าครับในสิ่งที่คิดอ๋อสรุปในสิ่งที่คิดได้คิดได้ได้คิดได้คิดกับคิดได้รู้คิดเนี่ยบางทีคำว่ารู้เนี่ยมันไม่ได้คิดนะเคยสังเกตตัวไหมเคยสังเกตตัวเองไหมครับเวลารู้ๆๆมันไม่ได้คิดแล้วเวลาคิดมันจะไงต่อมันจะรู้สึกไงรู้สึกตัวถ้าเราคิดมันจะรู้สึกตัวพยายามย้อนเลยนะครับความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกนะถ้าเราคิดได้คิดกับสิ่งใดเมื่อคิดได้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกงงไหมครับได้คิดกับสิ่งใดอย่างเช่นลุงกำลังชี้แนะชี้นำทางด้านความคิดอยู่ใช่ไหมถ้าคิดได้ร่างกายท่านจะเกิดความรู้สึกโต้ตอบตอบสนองเองใช่ไหมครับมันจะสนุกฮะความคิดเนี่ยมันจะสนุกคิดได้จะสนุกอย่างผมจะสนุกผมจะมีความสุขอยู่กับความคิดของผมนะบอกให้ทราบไว้ผมจะมีความสุขอยู่กับความคิดของผมความสุขของผมแค่นะความสุขเกิดจากความคิดความทุกข์ก็เกิดจากความคิดความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ดูสิครับมันคบไม่ได้จริงๆนะคบกับลุงคบยากมากครับเนี่ย
แล้วลุงก็ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยอ่ะความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดแล้วคิดยังไงจะให้สุขใช่ไหมก็แปลว่าทุกๆความคิดต้องสรุปให้ได้แล้วจะมีความสุข สรุปให้ได้ใครก็ตามสรุปสิ่งที่ตัวเองคิดไม่ได้คนนั้นจะเกิดทุกข์ทั้งปีทุกข์ตลอดตายอ่ะทุกข์จนตายอ่ะจะดีกว่านั่นๆๆๆค่อยๆ คิดเล็กๆซิอย่าไปคิดใหญ่มากใช่ไหมล่ะที่แน่ความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกรู้สึกก่อให้เกิดความไม่คิดสิครับมันโยงใหญ่กันว่ามันโยงหลายโยงเหลือเกินครับนะนะนะเรื่องความคิดเนี่ยมันดีฮะไม่คิดไม่ได้มนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตอยู่ยืนตายกลางทุ่งความคิดเนี่ยมันดีพอรู้จักคำว่าดีมันก็จะแยกดีแยกไม่ดีได้ใช่ไหมครับมันจะแยกมันเองครับเป็นธรรมชาติของมันเองนะครับตรงนี้ขอยืนยันว่าเป็นธรรมชาติของมันเองนะครับความคิดเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับ